วันนี้ก็ต้องบอกว่ากระแสที่ทำให้คนเข้ามาชมที่คุณรังสิมันต์เรียนนะครับต้องยิงด้วยเท้าซ้ายแล้วเสียประตูก็คือปีใต้เนี่ยเขามีเป้าหมายในการยิงมาลูกนี้ปุ๊บเนี่ยมุมแคบเขายิงไม่ได้เขาจะยิงมุมกว้างจะซ้ายโค้งเอาจะปั่นเอามีการยิงที่หลากหลายที่เราเนี่ยพออัดจุดโทษครับโอ้โหจุดโทษธีรศิลป์โดนชนครับเจอเนื้อเล็ดเป็นประตูที่2ของทีมไทยในทัวร์นาเมนต์นะครับเรียบร้อยครับแม่เรียบสุบัญญาวิสาครับยิงจุดโทษให้ทีมไทยไล่มาเป็น1ต่อ2ถือว่าได้เร็วทีเดียวนะครับถือว่าเป็นประตูแรกในนามทีมชาติไทยด้วยนะครับทีมชาติไทยครั้งสุดท้ายก็นู่นนะครับ4เกมที่ตกรอบดูครับจะหมดเวลาอยู่แล้วครับจะครบ3นาทีโดนประตูที่3โดยเอสพ็อกสุดท้ายก็ไม่รอดครับประตูที่3นี่ครับปัญหาเดนมาร์กประตูก่อน1ครับเดนมาร์กเอาชนะทีมชาติไทยไปได้ก็ไม่มีคะแนนแล้วครับนักเตะไทยเดนมาร์กจบด้วยการเป็นรองแชมป์ในศึกชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่41ครับเกาหลีใต้เป็นแชมป์ด้วยการมี7คะแนนเดนมาร์กมี5คะแนนครับนอร์เวย์มี4คะแนนไทยไม่มีคะแนนนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับแล้วไปติดตามพูดคุยถึงหลังเกมในศึกชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพกันครับ